สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะทุกคนส่งการนี้ไปเล่นน้ําที่ไหนกันบ้างเอ่ยถ้าใครที่ไม่ได้ออกไปไหนเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยอยู่บ้านแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็แวะเข้ามารับชมสปอยหนังของทางช่องเราได้นะคะและในคลิปนี้ค่ะเราได้นําหนังของ Netflix มาสปอยให้รับชมกันซึ่งก็มีชื่อเรื่องว่าเกมกระตุกขวัญเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยต้องตามไปดูกันแล้วล่ะค่ะหนังเปิดมาที่วันหยุดที่แสนจะธรรมดาวันหนึ่งเจอรอและเจสซี่คู่สามีภรรยาเขาทั้งคู่ก็ กำลังแพคกระเป๋าเพื่อที่จะเดินทางไปบ้านพักตากอากาศกันแต่เจอร์อเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาไปแตะเสื้อผ้าเท่านั้นเขายังพกกุญแจมือติดกระเป๋าไปด้วยเพราะเขามีแผนที่จะทําอะไรบางอย่างกับเจสซี่บนเตียงหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางไปที่บ้านพักตากอากาศแล้วหวังว่านี่จะเป็นทริปวันหยุดที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาและพอพวกเขาใกล้ถึงที่บ้านแล้วเนี่ยมันก็มีหมาจรอ,อยู่ตัวหนึ่งมายืนขวางทางเข้าบ้านของเขาเจอร์อเลยต้องบีบแต่ไล่มันไปแต่เจสซี่ที่เห็น มาตัวนั้นเนี่ยก็เกิดความสงสารมันขึ้นมาพอเธอไปถึงที่บ้านเธอก็เลยไปเอาเนื้อในตู้เย็นออกมาให้มันกินแล้วหลังจากนั้นเจอล่อกก็เข้ามาตามเธอเข้าไปในบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะทําอะไรบางอย่างที่อยากจะทํากับเจสซี่มาตั้งนานแล้วพวกเขาเริ่มที่จะมีเซ็ก์กันแต่ครั้งนี้เจอล่อกเนี่ยเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปหน่อยเขาเดากุญแจมือมาใส่มือเจสซี่แล้วล็อกเธอไว้ที่หัวเตียงแล้วเจอล่อกเขาก็เดินไปกินยาไวอาก้าหลังจากนั้นเซ็ก์ของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มขึ้นแต่เจอล่์ จเริ่มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเจสซี่ต้องขอให้เขาหยุดก่อนเจสซี่บอกว่าแบบนี้มันไม่เวิร์กสำหรับเราหรอกปลดล็อกกุญแจมือให้เธอได้แล้วแต่เจอ,อร์ลเขากลับไม่พอใจที่เจสซี่เนี่ยไม่ชอบแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วถ้าผมไม่ปลดล็อกกุญแจมือให้คุณละ่ะถ้าผมจะข่มขืนคุณทั้งๆที่ใส่กุญแจมืออยู่แบบนี้ละ่ะพอเจอ,อร์ลจะทําแบบนั้นมันก็ยิ่งทําให้เรื่องไปกันใหญ่จนเจสซี่เนี่ยไม่พอใจมากและกัดปากของเจอ,อร์ลพวกเขาก็เริ่มขุดเอาเรื่องเก่าๆเนี่ ฉบับสามีที่อยู่ด้วยกันมานานและตอนที่พวกเขากําลังทเละกกันอยู่จูจ่ๆเจอร์ล็อกเนี่ยก็เอามือบีบไปที่หน้าอกของตัวเองแล้วอยู่ดีๆเขาก็น็อกลงไปเลยเจสซี่ก็เลยบอกเจอร์ล็อกให้ตื่นสิและเอากุญแจมาปลดล็อกกุญแจมือให้ฉันก่อนแต่ไม่ว่าเจสซี่จะตะโกนเสียงดังยังไงเจอร์ล็อกก็ไม่ตื่นขึ้นมาเจสซี่พยายามร้องตะโกนให้คนเข้ามาช่วยอยู่เป็นวันๆแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอเลยสักคนเพราะว่าบ้านของคนอื่นๆเนี่ยอ,อยู่ห่างออกไปมากๆจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงหัวค่ เจสซี่เธอเริ่มที่จะหมดแรงแล้วเพราะขาดทั้งน้ำและอาหารแต่จู่ๆก็มีเสียงดังกุกกกมาจากในบ้านเจสซี่เลยร้องเรียกให้คนเข้ามาช่วยเธอแต่เจ้าของเสียงเนี่ยมันก็เป็นหมาตัวนั้นนั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหนหมาตัวนั้นมันไม่ได้เข้ามาเฉยๆมันดันเข้ามาแล้วกัดเอาเนื้อที่แข็ของเจอร์อกออกไปกินด้วยแล้วมันก็มานอนอยู่ในห้องกินเนื้อของเจอร์อกให้เจสซี่ดูอีกต่างหากเจสซี่ก็เลยพยายามไล่มันไปแต่มันก็ไม่มีท่าทีที่จะลุกไปไหนเลยเจสซี่ก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าหมา ตัวนี้เนี่ยมันกินสามีของเธอเสร็จมันก็คงจะมากินเธอเป็นคนต่อไปแน่นอนแล้วจู่ๆเจสซี่ก็เห็นศพของเจอร์ร่เนี่ยลุกขึ้นมาแล้วพูดกับเธอซึ่งมันก็เป็นภาพหลอนเพราะว่าศพจริงๆของเจอร์ร่เนี่ยยังอยู่ที่พื้นอยู่เลยและเจสซี่ก็ไม่ได้เห็นแค่เจอร์ร่เท่านั้นเธอยังเห็นตัวเองเนี่ยมายืนคุยกับตัวเธอด้วยซึ่งภาพหลอนทั้งคู่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนความคิดของเจสซี่ที่คอยตีกันเจอร์ร่จะคอยพูดให้เจสซี่รู้สึกแย่ตลอดประมาณว่าเธอนะ่ะจะต้องตายอยู่ที่นี่นี่แหละกว่าจจะมมีคนนาาเออก็ต้งผ่ไ เป็นอาทิตย์อาทิตย์ส่วนเจสซี่จะคอยพูดให้กำลังใจเธอตลอดให้เธอหาทางแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าให้ได้อย่างแรกเธอจะต้องหาทางอยู่ให้ได้นานที่สุดเพื่อรอให้คนมาช่วยเจสซี่ที่ถูกมัดอยู่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก่อนที่เจอรอรจะมีเซ็กกับเธอเขาวางแก้วน้ำเอาไว้บนหัวเตียงเจสซี่ก็เลยเอื้อมมือขึ้นไปหยิบแก้วน้ำลงมาแล้วหากระดาษที่อยู่แถวนั้นมาทำเป็นหลอดแล้วเธอก็รีบดูดน้ำกินแต่เจสซี่ที่เป็นภาพหลอนเนี่ยบอกว่าอย่าก,กินหมดในครั้งเดียวให้เก็บเอาไว้กินคราวหน้าด้วย ซึ่งเธอก็เชื่อตามที่ภาพหลอนของตัวเองบอกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงกลางคืนซึ่งในขณะที่เจสซี่เธอหลับไปแล้วแต่ในคืนนั้นมันมีบางอย่างเดินเข้ามาในบ้านเจสซี่เธอก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นอกบ้านและเธอก็เห็นว่าชายคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่ในห้องกับเธอในมุมมืดๆืดนั่นตัวเขาสูงกว่าคนปกติใบหน้าผิดธรรมชาติเจสซี่ก็เลยพูดกับมันว่าแกไม่ใช่คนจริงๆแกไม่มีจริงหรอกแล้วเธอก็รีบหลับตาลงจะได้ไม่เห็นมันอีกจากนั้นเจอล่อน ก็เข้ามากระซิบข้างๆเจสซี่แล้วบอกว่าคนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอะไรมนุษย์แสงจันทร์เหรอปกติคนเราจะปลอดภัยจากพวกผีสางหรือผีดิบในเวลากลางวันหรือกลางคืนถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวในความมืดเจสซี่ใครจะรู้ว่าคนเราเนี่ยจะเห็นอะไรในมงยามแห่งความตายแบบนี้เจอล่อฉบับภาพหลอนมาพูดให้เจสซี่เนี่ยกลัวมากขึ้นไปอีกแล้วเจสซี่ก็หลับไปอีก แล้วดำดิ่งลงไปในความฝันเธอฝันถึงชีวิตในวัยเด็กของตัวเองแล้วมันเป็นวัยเด็กที่ดำมืดเลยทีเดียวในวัยเด็กตอนที่เจสซี่เริ่มเป็นสาวเธอเคยถูกพ่อแท้ๆคุกคามทางเพศอยู่ครั้งหนึ่งพ่อบอกเจสซี่ว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็กขาดแม้แต่แม่ของลูกและน้องๆของลูกหรือเพื่อนสนิทของลูกเจสซี่เธอเลยฝังใจกับเรื่องนี้มาตลอดเธอไม่เคยปิดป,ปากเล่าเรื่องนี้ออกมาเลย แล้วมันทําให้เธอเนี่ยมีนิสัยชอบผู้ชายอายุเยอะไปโดยปริยายหลังจากนั้นเจสซี่ก็ตื่นขึ้นมาในเช้าของวันถัดมาและเธอก็ได้เจอกับเจอรลล์แล้วก็ตัวของเธออีกครั้งเจอรลล์พูดถึงเรื่องมนุษย์แสงจันทร์คนเมื่อคืนอีกครั้งเจอรลล์รบอกเจสซี่ว่าพอถึงคืนนี้เวลาแห่งค่ําคืนมาถึงเขาจะกลับมาหาคุณอีกเจสซี่ก็เลยบอกว่า เขาต้องเป็นฝัน้ายแน่ๆเขาไม่มีจริงเจอล่อเลยสวนไปว่าไม่มีจริงเหรองั้นคุณลองดูตรงมุมห้องให้ดีๆเจอล่อให้เจสซี่ดูรอยเท้าของคนที่อยู่ตรงประตูคืนนี้เขาจะกลับมาอีกพอเป็นอย่างนี้เจสซี่เลยต้องหาทางหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนที่จะถึงเวลาแห่งค่ำคืนจะมาถึงเธอจาได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเธออยู่กับพ่อแม่เธอเคยโดนแก้วบาดมืออยู่ครั้งหนึ่งจนพ่อต้องพาเธอไปทําแผลในห้องน้าเจสซี่เริ่มคิดที่จะทําอะไรบางอย่างกับมือของตัวเองแต่ภาพหลอนของเจสซี่ที่ยือนอยู่ ็เลยบอกว่ามันเจ็บสุดๆไปเลยนะเจสซี่ก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ทําเธอก็ต้องตายอยู่ดีถ้าไม่ใช่เพราะหมาก็ต้องเพราะอดอาหารหรืออาจจะตายเพราะผู้ชายที่จะมาในคืนนี้เจอร่บอกเจสซี่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยเจสซี่ก็เลยบอกว่างานฉันก็ต้องรีบแล้วเจสซี่ที่เป็นภาพหลอนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลุยเลยเจสซี่ตัดสินใจเอื้อมมือไปหยิบเอาแก้วน้ําลงมาแล้วเอาแก้วทุกกับฉันวางของให้แตกแล้วใช้เศษแก้วเนี่ยกรีดข้อมือของตัวเองเป็น นแนวขวางแล้วลากเป็นแนวยาวขึ้นไปที่ฝ่ามือดูแล้วมันคล้ายๆกับรูปตัวทีกับหัว พอเธอกรีดข้อมือตัวเองเสร็จเธอก็พยายามดึงมือออกจากกุญแจเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะเนื้อที่มือเนี่ยกำลังถลอกออกมาจนเกือบถึงนิ้วแต่มันก็ทําให้มือข้างหนึ่งหลุดออกมาจากกุญแจมือได้เธอรีบลงมาจากเตียงแล้วลากตัวเองเนี่ยไปหยิบเอากุญแจมาไขกุญแจมือออกจากนั้นเธอก็ไปกินน้ําและเอาผ้ามาพันแผลที่มือเอาไว้แล้วเธอก็จะรีบออกไปจากที่นี่แต่แล้วเธอก็สลบลงไปซะก่อนพอเธอตื่นขึ้นมาตอนนี้มันก็มืดแล้วมนุษย์แสง มาหาเธออีกมันได้มายืนขวางอยู่ที่ตรงประตูทางออกเจสซี่ค่อยๆเดินเข้าไปหามันเธอบอกมันว่าแกไม่มีจริงหรอกแกเป็นแค่แสงจันทร์เท่านั้นจากนั้นเธอก็ถอดแหวนของตัวเองออกให้มันแล้วก็รีบขับรถออกไปจากที่นั่นจนไปชนเข้ากับต้นไม้แต่โชคดีที่ยังมีคนอยู่แถวนั้นเธอเลยรอดมาได้เธอก็เลยถูกช่วยเอาไว้หลังจากนั้น6เดือนต่อมาเจสซี่ตอนนี้เธอกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่คงจะเรียกว่าปกติได้ไม่เต็มปากนะักเพราะว่ามือของเธอเนี่ย ได้รับการรักษาแล้วแต่มันก็ไม่ได้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมและทุกๆคืนเมื่อเธอเข้านอนอยู่คนเดียวในห้องมนุษย์แสงจันทร์ก็จะยังมาหาเธออยู่เสมอทุกๆคืนถ Worlds, ถเธอจะต้องข่มตาลงนอนด้วยความหวาดกลัวแต่ในเวลากลางวันเธอจะคอยช่วยเหลือเด็กหญิงหรือเด็กชายที่ถูกคุกคามทางเพศแบบเธอเธอใช้เงินประกันชีวิตของเจอร์ร่ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาตอนนี้เธอได้เล่าเรื่องในวัยเด็กของเธอที่เธอไม่เคยปีปากเล่าให้ใครฟังมาตลอดหลายปีเธอเล่ามันอยู่ทุกๆวัน เพื่อช่วยเด็กๆที่เคยเป็นแบบเธอแล้วหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากมันแต่มีสิ่งเดียวที่ยังคาใจเธออยู่คือไม่มีใครเจอแหวนแต่งงานที่เธอถอดให้กับมนุษย์แสงจันทร์ในคืนนั้นเลยเขาเป็นแค่ภาพหลอนในใจของเธอแหวนก็ควรจะตกอยู่ที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเจสซี่ได้เห็นข่าวของชายคนหนึ่งในหนังสือพิมพ์เขาคือเลมอนแอนดูจอแบร์อัตรกรโรคจิตที่ชอบสะสมอวัยวะของศพเขาเป็นโรคล่างกายโตเกินไม่สมควรมันเกิดจากการที่ต่อมใต้สมอง ทำงานผิดปกติตำรวจที่ไปตรวจคนที่บ้านของแอนดูจอแบร์ก็ได้พบเข้ากับศพของพี่สาวเขาและสามีของเธอถูกถลกหนังออกจนหมดแอนดูจอแบร์ air, ลงมือกินศพของสามีพี่สาวจนเกือบหมดและตำรวจก็ยังได้พบกับโถแก้วที่เก็บชิ้นส่วนของมนุษย์กว่าอีก50ใบอสุรกายตอนนี้มีจริงตามที่หนังสือพิมพ์บอกเล่าและจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาตัดสินใจไว้ชีวิตเจสซี่และพรุ่งนี้เขาจะถูกนำตัวไปขึ้นศาลเพื่อตัดสินคดีเจสซี่เล ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เธอจะไปที่ศาลเพื่อพบกับแอนดูจอแบและเมื่อทั้งสองได้เจอหน้ากันมันก็ดูเหมือนจะจําเธอได้ทาให้เธอพูดกับมันอย่างไม่เกรงกลัวอีกต่อไปว่าแกมันตัวเล็กกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกจากนั้นก็ยิ้มแล้วก็เดินออกไปจากศาลทําเอาชายล่างยักษ์เนี่ยถึงกับอึ้งที่เธอไม่เคยกลัวมันเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเพืเ่อนๆที่ดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ